สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพับอาหารหลักนะคะอาหารหลักอาหารหลักวันนี้ อาหารญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะคะอาหารญี่ปุ่นเหมือนเดิมง่ายๆนะคะทุกอย่างอยู่ในซองฉีกใส่เลยนะคะวันนี้กินเส้นนะคะวันนี้กินเส้นนะคะวันนี้กินเส้นนะคะใส่อะไรนะคะขนอนนิดนึงเพื่อรสชาตินะคะวันนี้กินเส้นนะ ง่ายๆนะคะผัดลูกชิ้นก่อนนะคะผัดลูกชิ้นก่อนนะคะผัดลูกชิ้นให้หอม ผัดลูกชิ้นให้หอมก่อนนะคะค่อยใส่ไข่นะคะเส้นก็ต้มเรียบร้อยแล้วนะ นี่ไงเส้นทุกคนเห็นไหมคะนี่คือเส้นนะคะเส้น อาการไม่ดีขึ้นเท่าไหร่นะคะยังเสียงแหบอยู่เหมือนเดิมนะคะทุกคนคะแต่ก็ยังมีไม่ไอนะคะไม่ไอนะคะนี่เมนูง่ายๆนะคะใส่ไข่สองฟองนะคะใส่ไข่สองฟองนะดูอาการไม่ค่อยสบายนะคะไม่ไอไม่เจ็บคอนะคะแต่เสียงไม่โอเคถ้าพูดมากๆเสียงมันจะหายไปเลยนะคะมันจะแบบแหบไปเลยนะคะมันจะบอกเลยแหบไปเลยประมาณนั้นนะคะก่อนอื่นก็ต้องใส่ไข่ก่อนนะคะใส่ไข่นะคะเมนูง่ายๆนะคะเมนูง่ายๆนะคะใส่ไข่นะคะใส่สองดีกว่านะคะไม่ได้ทำเป็นน้ำนะคะก็เอาแบบผักทำง่ายมากนะคะง่ายมากเมนูบ้านนี้ง่ายมากนะคะเมนูบ้านนี้ง่ายมากนะคะเห็นไหมคนเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องใส่อะไรเยอะนะคะไม่ต้องใส่อะไรเยอะนะคะก็ประมาณนี้ทำง่ายๆของเราเองนะคะทำง่ายๆของเราเองนะคะ Rooster yeah เห็นไหมคะง่ายๆนะคะ ให้แม่บ้านช่วยทำกับข้าวให้นะคะแล้วเราก็ใส่อันนี้ด้วยนะคะผักลวกนะคะง่ายมากนะคะใส่เส้นเลยนะคะใส่เส้นเลยเห็นไหมคะง่ายมากหน้าตาแบบนี้เห็นไหมคะง่ายง่ายนะคะง่ายง่ายแต่อร่อยนะคะอร่อยนะคะ เดี๋ยวนะคะก่อนอื่นอย่าลืมซองนี้นะคะฉีกใส่เลยนะคะกินเส้นก่อนนะคะกินเส้นก่อนนะคะค่อยไปกิน ไปกินเนื้อที่เมืองไทยนะคะยอมกินเส้น ก่อนนะก็เป็นง่ายนี่คืออาหารญี่ปุ่น 100% นะคะทุกคนค่ะเห็นไหมคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะออกสีสันน่าทานมากนะคะเห็นไหมคะเยอะมากเลยไม่ต้องปรุงอะไรมากนะคะไม่ต้องแฝงอะไรมากเลยเพราะว่าเครื่องเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วแค่ใส่ลูกชิ้นใส่ไข่แค่นั้นแล้วก็ผัดนิดหน่อย
ก็ได้แล้วนะคะก็ใส่ผักชีต้นหอมประมาณนี้นะคะก็เป็นเมนูที่น่ารับประทานเห็นไหมคะทุกคนง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะ ไม่ต้องปรุงเลยนะคะไม่ต้องปรุงเลยนะคะแค่เราใส่ผักชีต้นหอมแล้วก็เสร็จเลยเห็นไหมคะผักชีต้นหอมไม่ต้องหั่นนะคะไม่ต้องหั่นนะคะทำแบบทำแบบอะไรนะคะอะไรนะใครเรียกอะไรนะคะนี่ตบเอาเลยเห็นไหมคะก็เป็นเมนูมื้อเย็นง่ายๆนะคะกับนมร้อนๆก็โอเคแล้วนะคะสีสันก็น่าทานอยู่นะคะทุกคนค่ะนี่เป็นเมนูง่ายๆนะคะเป็นเมนูง่ายมากนะคะจะทำไข่ดาวแต่ว่าไม่เอาเห็นไหมคะมันยั่วมากเลยเห็นไหมคะเดี๋ยวจัดใส่จานนะคะเดี๋ยวจัดใส่จานให้ทุกคนดูนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะนี่คือเมนูง่ายๆของเรานะคะเป็นคนที่ง่ายๆนะคะชอบกินเส้นๆนะคะเห็นไหมคะทุกคนคะนี่ก็ให้ทุกคนดูนะคะเนี่ยก็เสร็จเห็นไหมคะก็คือเป็นผัดเส้นรสเผ็ดนะคะให้ทุกคนดูนะคะว่าเป็นรสแบบไหนนะคะ นี่เองนี่ไงคะนี่ไงคะคุณเป็นเส้นแบบนี้นะคะให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็จัดใส่จานเลยนะคะจัดใส่จานเลยนะคะจัดออกก่อนนะคะนี่ก็จะวางจานเลยนะคะให้ทุกคนดูนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเมนูนี้นะคะก็จะจัดใส่จานเลยนะคะหน้าเลยไหมคะหน้าเลยไหมคะวางด้วยผักนะคะง่ายๆเมนูง่ายๆนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ